ังเปาอังเปาคิดถึงคอฟฟี่ไหมลูกครับคอฟฟี่จะเป็นคิมสันบิลลี่คนดูของเราอะตอนเนี้ยคอฟฟี่เนี่ยหลุดมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะลูกเนาะคิดถึงมากไหมลูกครับเอางี้ไหมเดี๋ยวพ่อจะไปหาซื้อลูกป้อนคิมสันตัวใหม่ให้อังเปาดีไหมลูกครับไปจับไปจับจ๋าพิงอันว่าไงลูกถ้าคอฟฟี่กับมาร์กจะเป็น5ตัวครับคอฟฟี่หายไป1เดือนแล้วแล้วสมมติถ้าตัวใหม่ถ้าพอซื้อให้อังเปาดิอังเปาตั้งชื่อว่าอะไรลูกเหมือนเดิมคอฟฟี่ตั้งชื่อว่าคอฟฟี่เหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่ากินถึงคอฟฟี่ใช่ไหมลูกได้เดี๋ยวพ่อเจ้าคอฟฟี่เนี่ยพ่อเนี่ยตามหาทุกวันเลยนะขับรถพยายามจะเรียกแต่ก็ไม่เจอไม่ได้ยินเสียงคอฟฟี่ร้องเลยแล้วพ่อโพสต์เนี่ยตามเพจต่างๆเกี่ยวกับพวกเลี้ยงนกในอุดรธานีเนี่ยก็ยังไม่มีใครเจอตัวคอฟฟี่เลยลูกพ่อเลยคิดว่าบางทีคอฟฟี่มันอาจจะตายแล้วก็ได้เดี๋ยวพ่อจะไปหาลูกป้อนคิมสันบิลลี่คอนัวตัวใหม่ให้ลูกนะเดี๋ยวพ่อหาให้ได้ลูกนะแล้วก็คาเฟ่คาเฟ่ตัวแรกอ่ะมันหายแล้วถ้าเกิดกับมาก็จะกลายเป็น6ตัวใช่ครับลูกได้ๆเดี๋ยวพ่อหาให้ได้ลูกนะเอาป้าตั้งใจเรียนลูกนะครับพ่อจ๋าพ่อจ๋าจ๋าลูกไม่ต้องจ่ายจีอ้าวพ่ออยากถ่ายบิงอานบิงอานน่ารักดีวันนี้ว่าไงคะลูกตอนมันอยู่บนหลังคาโดดได้ไงอ๋อเขาวางไว้ไงลูกนี่เป็นรูปที่ทางร้านโพสขายนะครับซึ่งเราอ่ะถูกชะตากับตัวที่เล็กที่สุดเลยนะครับเราก็เลยเอาตัวนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้คือรูปที่น้องถ่ายเดี่ยวๆนะครับซึ่งทางร้านเนี่ยส่งมาให้เราดูถ่ายมาหลายมุมเลยนะครับน้องน่ารักมากเลยครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นเวลา 4:00 นะครับวันนี้ผมมารอรับนกนะครับผมได้สั่งคิมสันบิลลี่คอนัวมาจากกรุงเทพซึ่งทางฟาร์มเนี่ยส่งมารถทัวร์นะครับจะมาถึงบขส. อุดรตอนประมาณ 4:30 นะครับตอนนี้ 4:00 แล้วผมก็เลยมารอรับนกนะครับเช้าๆอยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่านกมาถึงแล้วยังนะครับเดี๋ยวขอไปที่บริษัทขนส่งก่อนนะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ทางร้านเนี่ยถ่ายให้เราดูก่อนที่ส่งนกให้เรานะครับมาแล้วนะครับรถทัวร์ของเราเดี๋ยวเราไปรับนกกันนะครับรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูนกกันครับมาแล้วมาขอบคุณครับขอบคุณมากครับมาแล้วนะครับคิมสันบิลลี่คอนโดของเรามาถึงอุดรแล้วเดี๋ยวเรารีบกลับบ้านกันนะครับแล้วพอเด็กๆตื่นมาค่อยเอาไปเสิร์ฟให้เด็กๆกันนะครับตอนนี้น้องมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแอบเช็คน้องกันนะครับเปิดแล้วนะครับจ้าอีนี่นะครับสมาชิกใหม่ของบ้านอ่างเปาบิงกันแฟมิลี่อยู่ด้วยกันนะลูกนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพ่อลูกอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันความแถมอาหารมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับโอ้อายุน้อง25วันนะครับตอนนี้เป็นเบบี๋อยู่เลย25วันเองเดี๋ยวผมจะปล่อยให้น้องนอนอย่างนี้พักผ่อนไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอตอนเช้าเนี่ยพอเด็กๆตื่นเนี่ยค่อยเอาไปเสิร์ฟให้เด็กๆนะครับ 3 hours later Can you move it along? I'm on a time card ตอนนี้เด็กๆตื่นแล้วนะครับอ่างเปากับพี่งานตื่นแล้วพ่อก็เลยมีอะไรมาเสิร์ฟให้ Poppy Poppy แทงๆๆมันโดนได้จังนี่คือคิมสันบิลลี่คอนัวก็น้องอายุเพิ่ง25วันเองลูกประกาศทำไมตัวเล็กมากว่าทำไมประกาศนี่ไงรักไหม
มาเดี๋ยวพ่อจะจับออกมาให้ดูน้องน่ารักมากก็จับเป็นอันจับได้ไหมเนาะน้องยังไม่เชื่อเลยยังน้องซ่ามากเลยเนี่ยดูดิพ่อปิ่นจับหน่อยรูปเลยได้ไหมรูปได้รูปสิรูปดิมาจับมาจับโอ้โหแข็งมากเลยอ่ะแข็งไงลูกคนนี้เด็กเลยจับเลยจับเอาไว้กันนานสีไหนยังเกาะหลังไม่ได้ลูกโอ้โหโอ้ยพ่อยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้มันยืนไม่ได้จับสีรูปหลังดิน่ารักไหมขายาวมากแข็งมากเลยเฮ้ยขี้เลื่อยขี้เลื่อยติดสังกะโพดเนี่ยขี้เลื่อยติดใช่ออกมาก่อนบ้าปีบ้าไม่แบบบุชี้อีกแล้วจะเปลี่ยนไปน่ารักไหมเปล่าบ้าปีบ้าไม่แบบบุชี้เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนไปกันมวยก่อนปีนหน้าน่ารักไหมบ้าปีไม่แบบนี่นะครับตอนนี้เราเอาน้องไว้ตอนนี้ชั่วคราวก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้าวให้น้องกินก่อนนะครับเพราะน้องเดินทางนั่งรถทัวร์มาทั้งคืนเลยอักบับยังชอบไหมลูกจะว่ามันหลุดบ่อจากแม่มันเลยอ่ะใช่จะว่ามันหลุดบ่อจากแม่มาลาแล้วก็เลยมันขึ้นรถกันใช่ลูกครับนี่ไงแม่น้องสมาชิกใหม่ของเราน่ารักมากเลยน้องยังเป็นเบบี๋นกอยู่เลยนะน้องเพิ่งอายุ25วันเองลูกป้าจ๋าแล้วมันจะกินข้าวเป็นไหมอ่ะเดี๋ยวก็ถ้าพ่อจะลองสอนมันกินดูวันนี้ลูกเดี๋ยวพ่อต้มน้ำก่อนป้าจ๋าครับมาจับพ่อจับแม่หรอใช่ครับลูกแล้วพ่อจับแม่อยู่ไหนอยู่ที่บ้านเขาอ่ะลูกแต่เราได้จะนกมานี่ไงเดี๋ยวพ่อไปต้มน้ำก่อนนะเดี๋ยวพ่อทำอาหารลูกป้อนก่อนเดี๋ยวเราจะมาป้อนข้าวนกกันนะครับนี่เป็นมือแรกของน้องนะครับโอ้น้องโชคเป็นด้วยครับกินเก่งด้วยนะครับเนี่ยโชคแรงด้วยหนึ่งวันนี่ผมจะให้น้องกินทั้งหมด4มื้อนะครับหลอดเล็กๆอย่างนี้นะครับหลังจากที่เราป้อนอาหารลูกป้อนนกเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตะกร้าเลี้ยงนกกันนะครับซึ่งผมอ่ะใช้ตะกร้าอันเนี่ยนะครับใช้มาตั้งแต่นกตัวแรกเลยครับตอนนี้นกถึงทั้งหมด6ตัวแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยครับมีตะกร้าอุปกรณ์ที่สำคัญแล้วก็มีตะแกรงพลาสติกแล้วผมจะลองพื้นด้วยสั่งข้าวโพด นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับลองพื้นด้วยสังข้าวโพดก่อนครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่ากันนะครับเสร็จแล้วก็ใช้อันนี้นะครับตะแกรงพลาสติกครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราเอาน้องมาใส่นะครับมาย้ายกล่องก่อนลูกย้ายกล่องก่อนเร็วย้ายกล่องก่อนเร็ว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 มาย้ายกล่องก่อนลูกมาอยู่กล่องนี้นะนี่ใหญ่กว่าสะอาดกว่าด้วยดีกว่าด้วยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยเลยนะครับทำที่อยู่ของนกนะครับผมจะใช้กล่องเนี้ยในการเลี้ยงน้องนะครับจนถึงน้องอายุ3เดือนนะครับพอน้อง3เดือนแล้วเนี่ยผมจะให้น้องเนี่ยเริ่มกินอาหารเม็ดนะครับพวกผลไม้อัดเม็ดนะครับเป็นการฝึกให้น้องกัดแทะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอ3เดือนแล้วผมก็จะย้ายน้องไปอยู่ในกรงนะครับพออยู่ในกรงแล้วเนี่ยอาหารลูกป้อนเนี่ยผมก็จะให้น้อยลงนะครับตอนเช้าๆเนี่ยจะให้เป็นผลไม้สดพอตอนเที่ยงๆบ่ายๆเนี่ยจะให้เป็นเมล็ดธัญพืชบวกกับผลไม้อัดเม็ดนะครับ